สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนกรุงเทพคนตามหัวเมืองและคนภาคเหนือกำลังเผชิญฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมันมาเป็นรอบๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงแล้งจะมาเยอะครับทางนักวิชาการจากผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิอนันทมหิดลหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์กฎหมายเศรษฐศาสตร์หมอเนี่ยครับเขารวมพลังกันลงไปศึกษาว่าจริงๆไอ้ฝุ่นที่ว่าเนี่ยมันมาจากที่ไหนกันแน่มันเป็นฝุ่นจากอะไรควันรถดีเซลหรือมาจากไฟเผาป่าหรือมาจากต่างประเทศหรืออะไรเขาไปเจาะดูจริงๆว่าสาเหตุมันมาจากอะไรรวมถึงเจอปัญหาแล้วแนวแก้จะต้องทำยังไงวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้รู้สตั๊ดดี้จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เดาๆว่าเป็นอย่างนั้นมั้งอย่างนี้มั้งนะครับค่ะเขาไปทำกันนะคะแล้วก็จะมีเพจก็เรียกว่าเพจฝ่าฝุ่นถ้าจะเปิดตัววันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเขาบอกว่าจะดูกันง่ายๆเลยเราจะได้ข้อมูลง่ายๆจะอัปเดตเป็นบทความทุกวันเลยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปได้ทำความเข้าใจว่าเราจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเราจะมีการทำมาหากินประกอบอาชีพได้อย่างไรด้วยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหานี้อยากจะเสนอแนะความคิดเห็นวันนี้มีทางทีมงานนะคะจากทางมูลนิธิอนันทมหิดลนะคะเป็นผู้ที่รับพระราชทานทุนและทีมงานของเรามาร่วมรับโทรศัพท์นะคะผ่านทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์บรรณาธิการก็ได้022488254-9บางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะให้นักเรียนทุนเหล่านี้ที่เป็นผู้เก่งๆทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยดูแลแก้ปัญหาอะไรก็โทรศัพท์มาได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับรู้หรือไม่การเดินขึ้นลงบันไดนอกจากจะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันแล้วยังช่วยลดความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้อีกด้วยคุณผู้ชมครับ3ท่านครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเรียนเก่งนะครับแล้วก็ระดมพลกันไปศึกษาเรื่องฝุ่นจริงๆจังๆเลยว่ามันมาจากไหนกันแน่ต้นตอคืออะไรแล้วแนวแก้ต้องแก้ยังไงนะครับเราจะได้รู้ว่าเราเองเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมยังไงเรื่องฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นทุกทีสมัยก่อนเราเด็กๆ ก็ไม่หนักขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับคนก็เป็นคนสร้างฝุ่นขึ้นมาเองนะครับ3ท่านจะเล่าให้ฟังครับท่านแรกครับดร.เจน ชานรงค์นะครับเป็นผู้รับพระราชทานทุนแผนกวิศวกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เป็นหนึ่งในทีมที่เขาระดมกันมาหลายสิบชีวิตนะครับถัดมาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตน์พิชยางกูลครับผู้รับพระราชทานทุนแผนกวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถัดมาครับอาจารย์ดร.ณพร โพพัฒนชัยผู้รับพระราชทานทุนแผนกกฎหมายป่ะฮะแผนกธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้ง3 ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพอดูแต่ละแผนกที่อาจารย์ได้รับพระราชทานทุนมาเอ๊ะไม่เหมือนกันเลยแต่ละท่านมาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากแต่ละสาขานะครับเพราะว่าทุนมูลนิธิอนันทมหิดลครอบคลุมทุกเรื่องเลยทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแต่ต้องเรียนถามดร.เจตทำไมชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลถึงได้จับกลุ่มกันรวมตัวกันเพื่อมาทำงานวิจัยโครงการเรื่องฝุ่น PM 2.5 คะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าชมรมเนี่ยอายุประมาณ50ปีแล้วแล้วก็นักเรียนท่านแรกก็อายุประมาณเกือบ90แล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็นนักวิชาการกันต่างคนต่างทำงานตามมหาลัยตามบริษัทอะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่เคยรวมตัวกันเพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่ๆให้ประเทศสักทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันที่2เมษายนปีนี้กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงมีปรารภกับประธานของชมรมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องฝุ่นเพราะฉะนั้นเราบางทีเราน่าจะรวมตัวกันแล้วลองแก้ปัญหานี้ให้ชาติดูนะครับท่านก็มาคุยกับเราในฐานะรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆเนี่ยว่าควรจะทำอย่างไรแล้วเราเป็นสาขาวิชามากปัจจุบันเนี่ยมีผู้รับพระราชทานทุนอยู่ประมาณ400คนละครึ่งหนึ่งเป็นแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ที่มีความสามารถเยอะมากในประเทศที่เหลือเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักกฎหมายมีสารพัดเลยครับแล้วก็เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าถ้าอยากได้รับความรู้เราถามกันมาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆเรามีมหาลัยติดชมรมอยู่อันหนึ่งถามกันได้ทั่วเลยนะฮะ ะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราก็เลยคิดว่างั้นลองดูสักทีหนึ่งเอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้งแล้วดูว่าแต่ละแผนกเนี่ยเรามีด้วยกันประมาณ8แผนกเนี่ยช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างนะฮะเราก็ค่อยๆรวมตัวกันนะครับอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งอันนี้คือที่มาตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ต้องเริ่มยังไงคะพอมีที่มาปุ๊บมีแผนงานปุ๊บใช่ไหมคะอาจจะต้องมาเรื่องของดูแลเรื่องของงบประมาณเพราะว่าเราต้องลงไปทำวิจัยอะไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะสิ่งแรกคือความสับสนในสังคมเนี่ยเยอะมากนะฮะก็คือว่าเราได้ข่าววันหนึ่งมีข่าวอย่างหนึ่งพรุ่งนี้มีข่าวมาโต้อย่างหนึ่งสาเหตุอะไรมาจากไหนเจ้าหน้าที่รัฐก็ออกข่าวไม่ตรงกันตีกันบ้างเนี่ยความสับสนในสังคมเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับสิ่งแรกก็คือที่เราต้องทำคือแล้วความจริงมันอยู่ตรงไหนเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็พยายามมองสาเหตุนั้นแบบนักวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดเพราะอะไรอะไรเป็นตัวทำให้เกิดแล้วเราก็พยายามจะให้ความรู้เนี่ยแก่ประชาชนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราคงสอบถามจากทั้งสมาชิกในชมรมด้วยกันเองรวมทั้งเพื่อนเราที่แม้แต่ว่าจะไม่ได้รับทุนนะฮะแต่ว่าอยู่ตามมหาลัยต่างๆเนี่ยเราหาคนที่มีความรู้จริงๆได้แล้วก็ไปคุยกับจริงๆได้แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็สนับสนุนนะฮะว่าถ้าประชาชนได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีคือเรียกว่าตอนนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นครั้งแรกไม่เคยทำจ็อบใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์นี่ครั้งแรกเลยนะของชมรมทุนมูลที่อนันต์ทำให้โดนคุณผู้ชมที่ตามทางมูลที่อนันต์ทำให้โดนก็จะให้ทุนกับคนเรียนเก่งอ่ะพวกเขาเรียกเด็กเรียนเก่งหัวไบรท์เด็กเรียนดีในรายการหนึ่งในพระราชดำริของช่อง 9 MCOT HD ก็จะนำเสนอแต่ละท่านนั้นนะคะหลังจากรวมตัวกันแล้วสิ่งแรกที่ต้องไปทำคืออะไรคะต้องหาสาเหตุก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเราก็เริ่มไปเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าฝุ่นมาจากไหนแบ่งยังไงเพราะว่าแค่นี้ก็สับสนกันมากแล้วเพราะคนกรุงเทพก็รู้สึกกังวลกับนู่นกับนี่ใช่ไหมบางคนก็โทษบอกว่ามาจากก่อสร้างมาจากโรงงานมาจากรถอ้าวแล้วภาคเหนือเขาเกี่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ไม่มีรถขนาดนั้นนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราพบว่านะหลังจากดูข้อมูลไปประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราพบว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาเนี่ยเป็นฝุ่นข้ามแดนคือเป็นฝุ่นที่ไม่ได้ผลิตในไทยแต่ว่ามาจากเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันเราก็ส่งฝุ่นเราไปให้เพื่อนบ้านด้วยเพราะฉะนั้นฝุ่นเนี่ยมันไม่มีพรมแดนก็คือมันข้ามไปข้ามมาได้ซึ่งอันเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครอยากพูดกันเพราะมันอาจจะกระทบเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็เหมือนเรามีนาแหละครับเพื่อนบ้านเราก็ปลูกนาเหมือนกันก็เผานาถามว่าถ้าลมพัดมาเราเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนนะครับถ้าลมกลับทิศเราเผาเราบ้างเพื่อนบ้านเราก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครึ่งหนึ่งมาจากต่างประเทศเลยแล้วกันวิธีแก้ก็ต้องใช้วิธีต่างประเทศวิธีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งก็ยากครับขอดูภาพรวมคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเป็นขั้นๆเนาะเราเนี่ยจะกังวลเรื่องของฝุ่นผมจำได้ตอนมีปัญหากรุงเทพมีฝุ่นเยอะครับนครปฐมก็มีฝุ่นเยอะแล้วดูในแอปของกรมควบคุมมลพิษ แล้วมันมีภาพถ่ายใช่ไหมครับภาคเหนือคนอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่นี่หนักเลยเพราะว่ามีฝุ่นจากไฟป่าที่เกิดฝุ่นส่วนใหญ่อาจารย์ที่เราดูเนี่ยตำแหน่งหลักๆคืออะไรฮะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพโอ้มีหลายส่วนครับและภาคใต้หรือมันคุมทั่วประเทศเลยมันทั้งประเทศนะครับแต่ว่ายกเว้นภาคใต้มีปัญหาน้อยหน่อยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมีรถเยอะมีหลายล้านคันแล้วกรุงเทพก็เป็นโจทย์พิเศษเหมือนกันเพราะว่ารถยนต์มันเยอะแต่ด้วยกันกรุงเทพก็รับฝุ่นชีวมวลจากการเผาไร่เผาอะไรต่างๆรวมทั้งฝุ่นข้ามแดนด้วยเนี่ยมาจากรอบข้างนะครับกรุงเทพนี่หมายถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฉะนั้นก็คือฝุ่นเนี่ยมีทั่วเลยมีทั่วครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันหนักขึ้นถ้าเทียบกับในอดีตทีนี้ไอ้แหล่งกำเนิดฝุ่นอาจารย์บอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากเพื่อนบ้านก็คือเขมรลาวพม่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าเพื่อนบ้านเขามองบ้านคุณก็ส่งผมมาเหมือนกันผมว่าพอกันเหรอครับคือแลกกันคือไม่ได้ไปโทษว่าใครแต่ว่าอันนี้คือศึกษาข้อเท็จจริงครับแต่ทีนี้ไอ้สาเหตุของมันเนี่ยตอนแรกก็บอกรถดีเซลบางคนก็บอกโรงงานอุตสาหกรรมรถดีเซลเนี่ยมันปล่อยไอ้ดีเซลเนี่ยมันเผาแล้วมันมีไอ้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยปลิวขึ้นมาจริงๆหลักๆที่อาจารย์ไปสตั๊ดดี้มาภาคเหนือภาคกลางเนี่ยมันฝุ่นมันคืออะไรมันเผาอะไรมาหลักๆเลยที่อาจารย์เจอเนี่ยครับผมว่าเรื่องของรถเนี่ยอยู่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเองเพราะว่าความหนาแน่นของรถมันเยอะแล้วก็ถ้าอากาศมันเกิดปิดขึ้นมามันไม่ระบายเนี่ยเราก็จะเห็นฝุ่นขึ้นอย่างที่ผ่านมา2-3 อาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่ภาคเหนือเนี่ยเป็นเรื่องของไฟป่าเลยเราไปดูว่ามีไฟไร่เยอะตัวหลักเลยแหละใช่ครับไม่ว่าเป็นไฟป่าที่เราทำเองหรือไฟป่าที่อยู่เพื่อนบ้านนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วข้อมูลก็ยังสับสนกันอยู่แต่ว่าถ้าเรามองภาพดาวเทียมเนี่ยจะพบว่าเป็นไฟป่ามันคุมพื้นที่เท่าไหร่อาจารย์ฝุ่นเนี่ยกับที่เผาป่าปีนี้นะครับเราเสียป่าไปที่ไหม้ไปเนี่ยประมาณ 6.6 ล้านไร่ โอ้โหอันนี้คือภาคเหนืออย่างเดียวหรือทั่วประเทศนะอันนี้ภาคเหนืออย่างเดียวครับโอ้โห 6.6 ล้านไร่ต่อปีนะครับเพราะว่าอย่างดอนเมืองมันแค่ 6,000 ไร่เองค่ะเพราะนั้นจะเอาเป็น 6.6 ล้านไร่เนี่ยมันหลายร้อยดอนเมืองอะพื้นที่ขนาดนั้นนะแล้วมันกินฝุ่นทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยเป็นแอเรียกว้างเท่าไหร่ฮะโอ้ไปทั่วเลยครับไปข้ามไปทั้งภูมิภาคเลยล่ะขึ้นกับลมนะฮะเพราะว่าฝุ่นมันเนี่ยมันจะถูกไล่ตามลมไปอย่างเดียวมันไปได้ไกลมากอย่างภาคใต้เห็นไหมครับว่าฝุ่นอินโดนีเซียเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาเป็นร้อยๆกิโลเป็นพันกิโลก็ไปนะครับถ้าลมแรงพอเพราะฉะนั้นฝุ่นเราก็จะเห็นแผนที่ฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ยคือหมดเลยครับทั้งแทบจะทั้งแม่โขงเลยแล้วก็ช่วยทำหลายประเทศฉะนั้นหนึ่งไฟป่านี่ตัวการเลยเขาบอกว่าคุยกับทางกรมอุทยานก็บอกไฟป่าเนี่ยอย่าเข้าใจว่าสมัยก่อนเรียนหนังสือเกิดแล้งๆแล้วใบไม้มันสีกันเป็นไฟส่วนใหญ่ 90% คนทำทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมฮะอาจารย์คือก็คือสรุปให้น้ำหนักว่าไฟป่านี่คือคนทำใช่ครับอันนี้คือไฟป่าอันที่1อันถัดมาแล้วฮะที่เป็นภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะเป็นพืชไร่แล้วภาคเหนือไม่ค่อยมีพืชไร่มากแต่เขาควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของภาคเหนือนี่คือไฟป่ากับมาภาคกลางกับภาคอีสานแล้วกันอันนี้เป็นพืชไร่ก็มี2ตัวที่ค่อนข้างจะใหญ่คืออ้อยกับข้าวแล้วเกิดไฟป่าเพราะอันนี้ไม่ใช่ไฟป่าไฟไร่ครับควันเพราะอันนี้เพราะว่าเขาเผาอ้อยเนี่ยต้องเผาใบก่อนจะตัดนะฮะก่อนจะเอาไปเข้าโรงงานแล้วก็ตัวใบเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่ประมาณ 2-3 ตันต่อไร่เรามี13ล้านไร่อ่ะโอ้โหแล้วประมาณ 60% ยังเผากันอยู่ฉะนั้นเมื่อเผาใบของอ้อยกับเผาสังข้าวใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะมันจะเป็นกลายเป็นฝุ่นพิษขึ้นมาเป็นฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาซึ่งอันนี้เยอะครับครอบคลุมภาคกลางและอีสานใช่ครับสรุปคือตัวการไฟป่าเผาใบอ้อยเผาสังข้าวแล้วก็รถดีเซลอันนี้น้อยหน่อยเฉพาะในเมืองแล้วก็เพื่อนบ้าน5อย่างใช่ไหมอาจารย์5อย่างนะแต่เวลาแก้ปัญหาเราต้องเป็นเรื่องของงานวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์ดร.รัตน์เราเลยต้องแก้ปัญหาเป็นบางพื้นที่เพื่อเป็น case study ป่ะคะเห็นบอกว่าเราเลือกทางภาคเหนือเนื่องจากว่าเรื่องเผาป่าใช่ไหมคะก็คือมนุษย์ทำเนี่ยเขาเข้าป่าเผาป่าไปทำอะไรคะตอนนี้ที่เราเลือกอย่างที่บอกนะฮะเราเลือกภาคเหนือก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดเราค่อนข้างจะดูแลได้ง่ายแล้วเป็นกึ่งโมเดลขึ้นมานะครับคนภาคเหนือที่เผาป่าเยอะๆเนี่ยฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเนื่องจากการที่เข้าไปหาของป่าหรือหลักๆก็คือหาเห็ดนะครับเห็ดทางภาคเหนือเช่นเห็ดเพาะเนี่ยตัวอันนี้คือมาที่1นะฮะเพราะเห็ดเพาะในราคาสูงมากนะครับถ้าเราเคยไปซื้อรับประทานกันเนี่ยเราจะพบว่าขีด2ขีดก็เป็นร้อยมันจะมาเป็นฤดูด้วยใช่ไหมคะมาเป็นฤดูครับแล้วก็ตอนนี้ชาวบ้านอาจจะมีความเชื่อที่ว่าถ้าเผาป่าแล้วเห็ดน่าจะเยอะขึ้นแล้วมันจริงไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเห็ดเนี่ยมันเป็นเชื้อราที่อาศัยกับรากพืชที่อยู่ที่ผิวดินนะครับแล้วเวลาเขาถึงหน้าเขาก็จะแพร่พันธุ์ซึ่งเขาก็จะเกิดดอกเห็ดเพื่อแพร่พันธุ์นะครับการที่ไปเผาป่าเนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆที่ทำให้รู้สึกว่าเห็ดเยอะก็คือเห็ดเนี่ยมันจะขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งไม้เนี่ยใบไม้มันจะทับอยู่เรามองไม่เห็นเห็ดฮะพอเราเผาซะแล้วเนี่ยนะฮะพอเผาไปหมดมันก็จะเปิดตัวเราจะเห็นเห็ดพอเราเห็นเห็ดก็รู้สึกว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื้อเห็ดที่ขึ้นอยู่บนผิวดินเนี่ยมันจะค่อยๆถูกทำลายไปเรื่อยๆซึ่งชาวบ้านจะเห็นทันทีว่าถ้าเก็บไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆมันจะลดลงจนในที่สุดเราก็หาไม่เจอเวลาอาจารย์ไปดูปัญหานี้อาจารย์ลงพื้นที่ไปคุยกับเขาอาจารย์ดร.ณพรค่ะเราไปพูดเรื่องกฎหมายเขาได้ไหมเนี่ยคุณเผาแล้วมีปัญหาอาจารย์มีประสบการณ์ที่ไปอาจารย์คืองานผมเนี่ยต่างกับท่านอาจารย์เจนกับอาจารย์รัฐตรงที่ผมจะเป็นงานส่วนสนับสนุนนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องงานนโยบายในเรื่องงานกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาดูว่าในบริบทที่กฎหมายจะไปสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาฝุ่นเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะถ้าเป็นเรื่องไฟป่าก็ต้องเรียนว่ามันจะไปผูกพันกับปัญหาพื้นฐานนะครับของคนกับป่าคือว่าในเรื่องของพื้นที่ทำกินเรื่องปากท้องนะครับจริงแล้วผมเชื่อแล้วก็จากที่ศึกษาก็คือว่าเราเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าใครมาก่อนป่ามาก่อนคนนี่เป็นเรื่องต้องนำสืบนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีข้อจริงอยู่ที่ว่าคนอยู่ในป่านะครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความมั่นคงแน่นอนในชีวิตของเขาในทางหนึ่งก็คือความมั่นคงแน่นอนในเรื่องของการที่จะสามารถที่จะมีพื้นที่ทำกินนะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะนำกฎหมายเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับทำให้เกิดความมั่นคงแน่นอนพวกนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้มิติหรือบรรยากาศในการที่จะดูแลอนุรักษ์เนี่ยดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างไรนะครับมันดีขึ้นในลักษณะที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความสัมพันธ์เชิงศัตรูระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนนะครับเพราะว่าเข้าไปก็จับนะครับจ้องจะจับจะจับกันอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์รูปแบบซึ่งจริงๆมันมีอยู่ในทางปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการกำหนดข้อตกลงนะครับทำให้มันขึ้นมาอยู่บนดินซะอะไรที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับ กำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ชัดเจนนะครับมันอาจจะทำให้คนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ในที่เขาอยู่อาศัยได้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของและอยากดูแลคือมันมีผมจะได้มันมีพรบป่าชุมชนใช่ไหมอาจารย์ให้ชุมชนตกลงกันแล้วบอกเจ้าหน้าที่รัฐว่าเราจะทำสวนเนี่ยเป็นพื้นที่ทำอันนี้ได้ไหมเป็นเครื่องมือหนึ่งไหมพรบป่าชุมชนก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับคือข้อดีของพรบป่าชุมชนเนี่ยจะเป็นการกันพื้นที่ป่ามาจากพื้นที่อนุรักษ์โดยตรงนะครับแล้วบริหารจัดการโดยชาวบ้านมีแผนการบริหารจัดการที่ดีนะครับแล้วก็มีการคำแนะนำเพิ่มเติมมีการซูเปอร์ไวส์โดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่เราใช้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือในกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติสงวนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเองเนี่ยมันมีการกำหนดแผนบริหารจัดการพื้นที่นะครับซึ่งในกฎหมายใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับก็ผนวกเอาเรื่องของการมีส่วนร่วมประชาชนเข้าไปเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นความท้าทายนิดนึงนะครับเพราะว่าเดิมในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยจะมันระหองระแหงมาตลอดนะครับการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างประชาชนกับรัฐนี่ก็เป็นเรื่องท้าทายที่ในการลงพื้นที่การทำงานในพื้นที่เนี่ยต้องสรุปเราจะไม่ใช้กฎหมายไปทำอะไรกับพี่น้องแต่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ปรับตัวเพราะนั้นปัญหาหนึ่งก็คือดำรงชีวิตใช่ไหมคะอาจารย์ดร.รัตน์เขาไปหาเห็ดเขาบอกว่าต้องเผาแต่อาจารย์ก็เลยต้องมีแนวคิดที่จะทำยังไงที่จะทำเห็ดพอออกมาโดยที่ปลูกได้เองเนี่ยป่ะคะมันไม่สามารถขึ้นได้เองตามมนุษย์ขึ้นไม่ได้ปกติเนี่ยเห็ดมันจะมีเห็ดที่เราปลูกทานนะเห็ดนางรมเห็ดและเจ้าทานในตลาดนั่นแหละค่ะเดียวกันเนี่ยเห็ดพวกเห็ดเพาะเห็ดป่าเนี่ยมันจะขึ้นอาศัยอยู่กับรากพืชนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพืชวงยางและวงอื่นๆนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็ดออกจากป่าเฉพาะที่แถวแม่ปิงเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ย20,000 กว่ากิโลนะปีเดียวนะครับแล้วกิโลละสัก200-300 บาทเนี่ยคูณมาได้มาเป็น1,000,000 บาทนะครับทีนี้เนี่ยมันยากเป็นเรื่องยากนะครับอย่างที่อาจารย์ณพรบอกก็คือชาวบ้านอยู่งั้นอย่าบอกเลยว่าใครมาก่อนมาหลังเราอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ทำไงทุกคนอยู่แล้วมีความสุขแล้วไม่ไปรุกป่าที่เป็นเขตอุทยานและเป็นเขตสงวนจริงๆซึ่งอันนี้ผมก็ดีใจมากที่มีในส่วนของป่าชุมชนออกมานั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆในเขตป่าตรงนี้จริงๆมันเสื่อมโทรมนะครับที่ไปดูเนี่ยไม่มีเห็ดเหลือแล้วนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่อาจารย์ลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยชาวบ้านตรงนี้ไม่ได้หาเห็ดตรงนี้แล้วเพราะไม่เหลือแล้วเพราะเผาทุกปีจนเห็ดมันหายหมดเก็บง่ายเก็บเยอะเนี่ยมันหายหมดก็ย้ายที่รุกเข้าไปในส่วนป่าที่ในอุทยานก็ยิ่งลึกขึ้นพอลึกขึ้นเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ไปจับใช่ครับก็เป็นเรื่องระหองระแหงกันใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้โฟกัสแก้ปัญหาชัดๆที่ชาวบ้านต้องไปเอาเนี่ยเพราะมันเป็นหม้อข้าวเขาถูกครับถูกไหมฮะถูกต้องเห็ดเนี่ยมันเป็นตัวทำเงินเพราะว่าถ้าทำอย่างอื่นเงินมันไม่ดีเท่าเห็ดราคามันสูงถูกครับทีนี้เขาเข้าใจผิดว่าถ้าจะเก็บเห็ดได้เยอะต้องเผาแต่ความจริงยิ่งเผายิ่งหายยิ่งเผาจะเหมือนเยอะแล้วลดลงเรื่อยๆครับฉะนั้นแนวแก้ของนักวิชาการก็คือไปให้ความรู้เขาว่าพี่ถ้าพี่ยิ่งเผาคุณอาจจะเป็นคนเผาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเข้าไปเผายิ่งหายแล้วยิ่งลุกป่าก็ยิ่งทำผิดกฎหมายอีกวิธีแก้หนึ่งคือให้เขาเข้าใจว่ายิ่งเผายิ่งหายสองเขาก็บอกเอ้ามันเป็นหม้อข้าวเขาอะเขาต้องกินข้าวเขาเอาเห็ดมาเพื่อจะมาดำรงชีพขายแล้วก็มีเงินเลี้ยงชีพอาจารย์หาทางออกยังไงตอนนี้ที่จะทำให้เขาดูก็คือว่าไอ้ที่เขาเผาแล้วหายแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราจะขึ้นไปธันวาคมจะขึ้นไปนะครับจะทำให้ดูว่าไอ้ที่หายไปแล้วเราสามารถเอาเชื้อกลับไปใส่แล้วเห็ดกลับขึ้นมาใหม่ได้ใช่ครับทำได้ครับเราสามารถใช้เห็ดกลับไปใส่ในป่าให้กลับมีเห็ดได้แล้วเราก็จะสอนเขาต่อว่าเห็นไหมจากเห็ดหายทำให้เห็ดมีเดี๋ยวเราจะสอนคุณปลูกป่าและให้เกิดเห็ดเองก็เหมือนกับการปลูกเห็ดนั่นแหละแต่เป็นการปลูกเห็ดโดยการปลูกป่าโดยที่คุณไม่ต้องไปลุกป่าเพิ่มถูกครับคุณก็ทำที่เดิมครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็น3ขั้นตอนนี้คือทำให้ป่าชุมชนที่เสื่อมโทรมที่ไม่มีเห็ดแล้วกลับมีเห็ดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในป่าอนุรักษ์แล้วนะครับอยู่ในป่าชุมชนก็มีเห็ดจากนั้นจะบอกต่อว่าจากป่าชุมชนที่มีเห็ดคุณไม่ต้องเดินทางมา 20-30 กิโลมาถึงป่าชุมชนคุณเอาต้นไม้ไปปลูกแบบเนี้ยขยายป่าลงไปหาคุณแล้วอีกหน่อยเห็ดมันจะตามลงไปหาเพราะนั้นก็จะเป็นการลดทำให้หนึ่งก็คือใช้ป่าที่เราอนุญาตให้ใช้แล้วเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณพื้นที่จำเพาะพันธุ์ออกมาได้จริงแล้วใช่ไหมคะเพาะได้จริงครับเรามีหลายโครงการที่เราไปทำแล้วนะแล้วก็อีกโครงการหนึ่งจากที่อาจารย์ไปทำมาจากข้อมูลที่ได้รับคือการโรงเรียนการให้ความรู้ที่โรงเรียนใช่ไหมอาจารย์ดร.เชิญค่ะด้วยกันก็คือเราอยากสร้างความตระหนักก่อนความตระหนักนี่สำคัญนะครับเมืองจีนเนี่ยที่บอกว่าเขาแก้ปัญหาปักกิ่งได้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคือวัดค่าฝุ่นออกมาให้ชัดพูดให้ชัดคือวัด PM 2.5 ออกมาให้ชัดแล้วประกาศเพราะนั้นแม้แต่ตัวผมเนี่ยถ้าถามเมื่อ3 ปีที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่า PM 2.5 มันวัดได้ค่าเท่าไหร่แต่พอเริ่มจากปีที่แล้วเนี่ยผมก็ติด ตัวเลขวัดเลยแล้วก็นั่งดูทุกวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมาอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในป่าที่มีปัญหาไฟป่าเนี่ยเราอยากเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็เอาเครื่องวัดใหญ่ๆไปติดเลยให้นักเรียนดูพร้อมกับโปสเตอร์2แผ่นนะครับแผ่นแรกบอกเขาว่าถ้ามีฝุ่นมาแล้วมันเกินกว่าตัวเลขแค่นี้มันทำร้ายอะไรเขาบ้างในแง่สุขภาพอันที่2คือพยายามรณรงค์ให้เขาไปคุยกับครอบครัวที่บ้านว่าอย่าเผาป่าเลยยิ่งเผายิ่งแย่อันนี้คืออาจารย์โฟกัสกลุ่มที่อยู่โรงเรียนก่อนพื้นที่เสี่ยงใช่ฮะเฉพาะพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เผาไหม้เลยครับเราค่อนข้างเลือกไปอย่างนั้นอาจารย์ไปที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่อยู่ในแผนการส่วนใหญ่อยู่ในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากนะครับแล้วก็เราคัดเลือกโรงเรียนโดยมองจากภาพดาวเทียมเลยว่าพื้นที่รอบเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟป่าจะประสานเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจากเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มจากเด็กในโรงเรียนก่อนโดยที่หวังว่าเด็กจะไปคุยกับพ่อแม่ที่เป็นพรานป่าเป็นญาติที่เข้าไปในป่าอะไรเงี้ยบอกว่าไปได้นะแต่อย่าเผาเพราะว่าเมื่อกี้เราคำนวณน้ำหนักเหลืออะไร20,000 กิโลมาคูณ200 บาทมันเพิ่งได้เงิน6 ล้านเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เผาป่ามันเสียหายมากกว่านั้นถ้าคุณรักลูกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลูกต้องสูบ PM 2.5 เข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะสื่อสารไปให้เขาได้รับทราบแบบนี้แต่สิ่งนึงคือทำมาหากินประกอบอาชีพด้วย2ก็คือต้องเริ่มจากเด็กเพื่อให้เด็กปลูกฝังจากเยาวชนน่าจะดีกว่าใช่ครับเราคิดว่าเราเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเด็กรู้พ่อแม่ควรจะรู้และเห็นอาจารย์ทำเพจด้วยเพจฝ่าฝุ่นเป็นยังไงคะครับเราเลือกชื่อนี้มานานนะครับสุดท้ายเราก็เลือกชื่อนี้เพจนี่คือความรู้พื้นฐานด้านฝุ่นสำหรับประชาชนแล้วเราก็ร่วมเขียนโดยนี่ใช่ไหมคะเป็นสมาชิกของชมรมแล้วจะเปิดวันจะเปิดตัววันที่6 พฤศจิกายนนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมบทความเข้าใจง่ายๆ10 บรรทัดเนี่ยอธิบายเรื่องยากๆให้ง่ายที่สุดนะฮะอันนี้อาจเป็นความสามารถที่เราต้องใช้กันแล้วก็เราเตรียมบทความไปข้างหน้าเนี่ย70 บทความแล้วมันจะรวมทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับเราในมุมของแพทย์ในมุมของนักกฎหมายภาษายากไหมอาจารย์คือเขาบอกว่าคนไทยให้เด็กอ่านล่ะครับให้เด็กอ่านอ๋อให้เด็กอ่านฉะนั้นภาษาต้องง่ายใช่ไหมมากกว่าฝุ่นก็เปิดตัวมามีอินโฟกราฟิกมีภาพอะไรประกอบเพราะว่าเด็กบางคนพ่อแม่บางคนไม่อ่านภาษาไทยด้วยซ้ำใช่ให้ดูกราฟิกต้องเห็นตัวหนังสือฉันก็ดูละครดีกว่าแต่ถ้าเป็นอินโฟกราฟิกการ์ตูนจะอ่านง่ายหน่อยการให้ความรู้ทางเพจอย่างนี้เนี่ยนะครับผมถามผู้ปฏิบัตินิดหนึ่งอาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการลงไปอาจารย์เห็นปัญหาเรื่องเห็นแล้วก็มีวิธีแก้ให้ด้วยคำถามก็คือว่าผู้ปฏิบัติเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ราชการจังหวัดก็ดีกรมอุทยานก็ดีอะไรก็ดีเขาเอาด้วยไหมคือเวลาเขารู้ว่าเรามีข้อมูลอย่างเงี้ยเขาเดินกับเราไหมเขาบอกโอเคงั้นไปด้วยกันตอนแรกเราก็กังวลนิดหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนทุนไม่เคยออกพื้นที่เยอะๆอย่างนี้แต่หลังจากได้สัมผัสกับผู้ใหญ่กับฝ่ายปกครองอะไรต่างๆเนี่ยกับรวมทั้งบริษัทต่างๆเนี่ยพอเราเริ่มคุยกับเขาเรื่องนี้กลับว่า amazingly เลยนะครับเพราะทุกคนให้ความร่วมมือกันมากครับร่วมกันมากเลยทุกคนช่วยกันคนละแรงเหมือนว่ายังไม่มีเจ้าภาพหลักเขาก็เลยต่างคนต่างทำพอมีปุ๊บดีใจไหมครับเพราะเขาก็ทุกคนก็ต้องรักในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างบ้านก้อนเนี่ยเราเลือก stakeholder คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนเลยชาวบ้านคนที่ใหญ่ที่สุดคือเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นที่อ่างเลยนะครับก็ทันทีที่บอกเขาก็มาเลยก็มาช่วยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจต้องขยายโครงการมากกว่าเรื่องปลูกเห็ดอะไรด้วยคือเรากำลังเข้าไปดูว่าทำไงให้เขามีน้ำใช้ในฤดูแล้งน้ำมันจะช่วยเลยช่วยครับช่วยลดหนึ่งก็ช่วยลดไฟป่าใช่ไหมครับก็คือเราไปสร้างพวกฝายพวกในเริ่มแล้วฮะทางเขื่อนช่วยเราอย่างมากลดไฟป่าให้ครับเพราะมันพอไปชุ่มชื้นสูงมันก็ลดโอกาสที่จะไหม้อ๋อครับอันนี้ก็เขาเอาด้วยเลยครับเอาด้วยเลยครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดครับตอนนี้กรมอุทยานนี่เอาด้วยจริงๆน่าจะมีชมรมอย่างเราหลายๆป่านะครับเราได้ช่วยแบ่งงานกันไปแต่พอมานั่งทบทวนว่าสิ่งที่เราทำแล้วชาวบ้านขอรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมเนี่ยจริงๆเหมือนกับเราเดินตามรอยพระบาทเลยท่านเหมือนสอนให้เราทำอะไรกับหมู่บ้านแก้ปัญหาปากท้องรวมพลังกันคือฟังแนวก็คือว่าอย่าไปทำแนวคือเราพูดมาหลายปีแอบเผาป่าส่วนใหญ่ก็แอบเผาทั้งนั้นแหละใช่ครับบางทีพี่แกเผาพี่แกก็อย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมเอาทูบปักเอาไม้ขีดตั้งไว้ตัวเองเดินไปพอเวลาทูบมันลามไม้ขีดไฟไหม้ปึ๊บไม่มีใครอยู่จับไม่ได้ใช่ไหมแต่ไล่จับยังไงไม่จบจับได้ก็ทะเลาะกันใช่ครับฉะนั้นวิธีคือเฮ้ยเรามาร่วมมือกันดีกว่าใช่ไหมฮะแนวนี้น่าจะรอดครับส่วนใหญ่คือปากท้องใช่ครับให้ช่วยเขาอยู่ได้ก่อนแล้วจะไปห้ามเขาเนี่ย ถ้าเขาอยู่ได้แล้วเขาจริงๆก็ไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพเองเขามีปัญหาเหมือนกันเขารู้ครับฉะนั้นถ้าเขามีทางออกให้เขามีทางเลือกให้เขาว่าเก็บเห็ดต่อไปพี่ไม่ต้องไปเผาแล้วเดี๋ยวมีวิธีเอาเห็ดมาเก็บใกล้ๆพี่เลยเขาก็ไม่อยากจะไปเผาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายของภาครัฐอีกนิดนึงนะครับว่าคุณจะหยิบเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในทางนโยบายทางกฎหมายมาส่งเสริมให้การเผาป่าลดลงแน่นอนเพราะเขาไม่เผาเนี่ยเราต้องเพิ่มทางเลือกเขาด้วยนะครับที่อาจารย์รัฐเสนอก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีทางเลือกอื่นๆที่รัฐต้องมองให้ครบทุกมิติเช่นไรคะนิดนึงเช่นอาจจะต้องนำเอาประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางการเงินทางการลงทุนมาสนับสนุนทุกภาคส่วนนะเพราะว่ามันเคลื่อนแค่หนึ่งคนในระบบไม่ได้มันต้องเคลื่อนทั้งวัฏจักรนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายอาจารย์ถามนิดหนึ่งไทม์ไลน์อันนี้เป้าหมายว่าเฮ้ยต่อไปทุกคนมารวมพลังกันตอนนี้ราชการเขาเอาด้วยเอกชนก็เอาด้วยใช่ไหมฮะชาวบ้านก็อยากด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่สบายใช่ไหมฮะเป้าหมายอาจารย์ภายในปี2ปีจะเห็นอะไรที่วางไว้มีเป้าไหมผมว่าเราต้องมอง3ปีนะครับเพราะว่าเห็ดไซเคิลของเห็ดวงจรเห็ดเนี่ยเราใช้เวลาละเราป่าก็ค่อยๆฟื้นสิ่งที่เราวัดได้คือเรามองภาพดาวเทียมได้ทุกปีเลยว่าปีหน้าไฟจะลดลงไหมนะฮะโดยที่เราสร้างความตระหนักสร้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ได้แต่หวังว่าจะลดลงนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าผ่านนี้สัก3ปีเนี่ยแต่มันต้องการพิสูจน์ที่เห็นเห็ดต้องมากขึ้นแล้วก็เขาต้องมีทางออกอื่นๆคือการแบนเฉยๆคงไม่ใช่คำตอบตอนนี้กลไกพวกนี้เดินอยู่ไหมอาจารย์เดินที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยกำลังเดินอยู่ในพื้นที่เราหวังว่าจะดีขึ้นพี่น้องภาคเหนือจะได้ไม่ต้องทรมานนะก็ตอนนี้ถ้าตรงนี้สำเร็จก็หวังว่ามันจะขยายไปป่าอื่นนะครับอย่างที่เรียนนะครับถ้ามีชมรมอย่างเราคล้ายๆกันเนี่ยในป่าก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นนี่คือทางออกของประเทศเลยรวมถึงกรุงเทพด้วยหวังว่าและปริมณฑลที่เขาเดี๋ยวนะอาจารย์เวลามันหมดแล้วที่เขาเผาอ้อยกันกับข้าวกันเนี่ยมีทางออกเขาไหมเขาบอกฉันไม่เผาฉันก็ปลูกต่อไม่ได้ดิเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรที่เข้าไปตัดเนี่ยแหละมันไม่ต้องเผาแล้วมันก็ไม่มีฝุ่นออกมาเครื่องแต่ว่ามันแพงมันต้องลงทุนเยอะใช้เวลาเยอะแต่ว่าในโลกก็มีประเทศที่เขาทำสำเร็จแล้วนะครับบราซิลเนี่ยตอนนี้ปลูกอ้อยโดยที่ตัดไปเกือบหมดแล้วเราแค่เดินตามเข้าไปแต่ว่าต้องลงทุนพอสมควรแต่ว่ารัฐก็เริ่มเดินแล้วนะครับอย่างปีนี้รัฐก็ฉีดเงินลงมาประมาณ 6,000 ล้านละยังไม่พอนะครับซื้อรถตัดเนี่ยอาจารย์สร้างรถตัดหรือว่าประเทศเราควรพัฒนาเองด้วยเอาละฮะคุณผู้ชมทุกอย่างปัญหาเนี่ยทางออกมาแล้วกำลังเดินกลไกของมันนะครับมีโอกาสเราตามต่อนะครับทั้ง3ท่านครับว่าเราเห็นความคืบหน้าไหมนะครับขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไปดูเพจฝ่าฝุ่นด้วยนะคะเผื่อเราไปศึกษาจะได้ความรู้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพรุ่งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าพลาดนะคะทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจะมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาเด็กไทยติดเกมแล้วก็โซเชียลมีเดียแล้วก็ทำให้มีอารมณ์รุนแรงพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะเราจะมีการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างไรติดตามค่ะครับส่วนประเด็นที่คุณผู้ชมต้องการให้เราพูดคุยก็ส่งมานะครับในแฟนเพจ Facebook รายการบ่ายนี้มีคำตอบรวมถึง Line แอดบ่ายนี้นะครับขอบพระคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายจากกีฬาโรสครับพิธีกรหญิงจาก Brooks Brothers ครับวันนี้ลานะครับสวัสดีค่ะ